สวัสดีค่ะทานผูฟังค่ะวันนี้พบปะก,กันตามปกติเนาะปะไก่มาแล้วคนเท่าก็จะมาเล่ากฎแห่งกรรมให้ท่านฟังกันนำท่านเข้าเรื่องราวพระอาจารย์เชื่อมพระกนกรรมตอนสามกันต่อไปนะคะนู้ฟังคะข้อมูลวานนั้นปะไก่ก็เล่าไปแล้วเนาะว่าจะเชื่อมเนี่ยออกมาปฏิบัติธรรมได้ประกาศสัจจะว่าต้องการจะรู้ข้อธรรม พระธรรมคำสับซสอนของพระพุทธองค์เนี่ยว่าจะมีจริงกันหรือไม่ที่ได้กล่าวว่าคนทุกข์ได้เนนะคนที่มีความทุกข์แล้วก็เกิดเป็นคนทุกข์สุขไม่หนีหรอกค่ะท่านผู้ฟังมันอยู่ที่จิตเราความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ใจเราพระอาจารย์ของจ่าเชื่อมก็บอกว่ายอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าเผื่อจะต้องการ พ้นทุกนะมีความสุขความสงบปฏิบัติธรรมนี่ดีที่สุดอยากจะรู้ของจริงความมหาศารัรรย์ของการปฏิบัติธรรมมันมีอย่างไรก็ให้โดดเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะรู้ข้อเท็จจริงว่าทุกอย่างมันมีจริงหรือไม่นะพระอาจารย์ของอาจารย์เชื่อมบอกจาเชื่อมก็ออกปฏิบัติธรรมในถ้ำตามพระอาจารย์จนกระทั่งพระอาจารย์บอกว่าเอา จะกลับก็ได้นะเพราะลูกศิษย์ลูกหาก็พังกลับหมดแล้วออกปฏิบัติธรรมชั่วคราวออกกลับหมดอาจารย์ก็จะจะ,จะลิกทุดงไปที่อื่นจะเชื่อมว่างาจะอยู่ที่ธรรมนี้ต่อไปหรือไม่จะเชื่อมก็เลยบอกขออยู่ปฏิบัติธรรมต่อไปก็หลังจากอาจารย์ไปแล้วก็เลยประกาศสัจจะอธิษฐานนะคะว่าตัวเองจะขออยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ค่ะถ้าเผื่อว่า ไม่พิชิตธรรมหลักธรรมอย่างแท้จริงแล้วไม่แน่ใจในะหลักธรรมของพระพุทธองค์นี่จะมีข้อเท็จจริงอย่างไรจะขอปฏิบัติอ่าแล้วจะขอยืนยันว่าได้หลักธรรมจริงๆร,งรู้หลักธรรมการปฏิบัติอย่างแน่แท้แล้วอ่าก็จะไม่เลิกปฏิบัติถึงแม้ว่าตัวจะตายจะขอยอมตายถวายชีวิตต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วขอถวายแก่ภูเขานี้อถวายชีวิตในเมื่อตัวจะตายเพราะตัวปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็ขออย่าให้ใครมาเห็นซากศพของตัวเลยประกาศสัจจะจะขอปฏิบัติธรรมอยู่ที่ในภูเขานีา้เมื่อกล่าวสัจจะอธิษฐานนั้นแล้วท่านผู้ฟังก็บังเกิดความตื่นตันใจใช ประกาศมาันน้ำตามันไม่รู้มันไหลออกจากสองข้างแก้มสองตานี่โอ้โหไหลพรากพรากเลยนะคะร้องไห้อยู่คนเดียวยืนร้องไห้เมื่อประกาศสัจจะว่าจะขอถวายชีวิตแก่การปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าดงพงชัดนี่แหละตอนนี้มันเป็นความรู้สึกอ้างว้างเดียวดายคิดถึงชีวิตตัวเองคิดถึงอดีตเคยรับรายการทหารคิดถึงเพื่อนฝูงคิดถึงพ่อแม่ญาติพี่น้องเอายิ่งคิดก็ยิ่งร้องไห้ใหญ่เลยสะอึกสะอื่นอยู่นานจากนั้นก็ รวบรวมสติเตือนตัวเองว่าเอาก็เราได้ประกาศสัจจะอธิษฐานไปแล้วจะยอมกายถวายชีวิตแก่ที่จะปฏิบัติธรรมแล้วเราจะมายืนร้องไห้อยู่ทำไมทำตนให้เป็นคนเด็ดขาดสิวะเรามันทหารในวาระรักษาสัจจะสิวะจงเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์สิวะน่ะเตือนสติตัวเอง รักราชที่เราอยู่โดดเดี่ยวในถ้ำปฏิบททัติธรรมเนี่ยก็เพื่อต้องการอะไรเราต้องการพ้นทุกข์ใช่ไหมต้องการไม่ต้องการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายกันอีกไม่ใช่หรืออา้าวเพาเพื่อต้องการอย่างนี้ประกาศสัจจะออกไปแล้วไปสิไปเริ่มต้นปฏิบัติกันใหม่ติดเตือนจิตของตัวท่านผูฟังเมื่อตั้งสติได้แล้วนะคะอืมก็เดินไปน้ําไม่มีอ่า ไม่ได้อาบน้ํามาเป็นเดือนๆแล้วไม่ได้กินน้ําหิวน้ําก็เดินไปอีกห้ากิโลจากภูกเขานะคะแล้วก็เดินไปประมาณห้ากิโลก็ถึงบ่อน้ําโอ้ดีใจดื่มน้ําจนอิ่มน้ําตลานชําระร่างกายเป็นการใหญ่เสร็จแล้วก็หันหลังเดินกลับท่าค่ะปฏิบัติธรรมในแตนปฏิบัติธรรมในถ้ากันต่อก็หลังจากที่ว่า เดินมาปฏิบัติธรรมกลับท่านเนี่ยท่านดูฟังฝนตกสิคะโอ้ฝนตกใหญ่เลยท่านดูฟังก่อนที่จะเข้าเข้าเข้า,ขาท่านเนี่ยเห็นตะขาบตัวใหญ่ใหญ่ที่สุดไม่เคยเห็นเลยตะขาบอะไรตัวมันใหญ่างนั้นกําลังขย้อนกลืนกินตะขาบตัวเล็กๆอยู่มาคิดว่าเออนี่ไอคนที่มีกำลังมากกว่านี่ก็เบียดเบียนคนที่มีกำลังน้อยกว่านะ อืก็เหมือนกับคําพังเพยที่เขาว่าไอปลาใหญ่กินปลาเล็กมันอย่างนี้เองไม่ใช่เฉพาะปลาแม้แต่ตะขาบมันก็ยังเบียดเบียนตัวเล็กอ่าก็คิดไปได้ก็ฝนตกนะตอนนี้ฝนตกใหญ่เลยอ่าก็วิ่งเข้าไปในถ้ำก็ฝนตกขนาดข้างนอกนี่จึงน้ำไปหมดปรากฏว่าพวกสัตว์ น้อยใหญ่อยู่ข้างนอกก็มีพวกงูเหา่างูจงอางงูเหลือมอืมพวกคาพวกมังองเข้าไปหลบในถ้ำเต็มไปหมดถ้ำแคบลงไปถนัดมันเป็นสภาพที่น่ากลัวมากที่อยู่กับพวกสัตว์ไล่ไลอย่างนี้ท่านดูฟังถ้าเป็นคนธรรมดาไม่ได้ปฏิบททัติธรรมตกใจก็คงจะเสียสติไปแล้วแต่ว่าจ่าเชื่อมหรือฤอษีเชื่อมเข้าประพฤติตนแบบฤอษีกลับรู้สึกลัก สงสารสัตว์เหล่านั้นเออมันทุกข์มันยากมันก็วิ่งเข้ามาในถน้ำนี่มันก็มาหลบภัยอยู่ในถ้ำเนี่ยเหมือนเราเหมือนกันนะมันทุกข์ก็เลยหลับตาเข้าสมาธิแผ่เมตตาให้พวกมันขออยู่ร่วมกันอย่าสงบสันตินะอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะอืมดัง่งจิตแผ่เมตตาแม้แต่ยุงสักตัวมดสักตัวก็ไม่เคยคิดจะทำร้ายอยู่ด้วยกันด้วยความสุขนะ ก็อาจจะเป็นด้วยอำนาจพลังจิตที่ถือมั่นในสัจจะและไม่คิดจะเบียดเบียนกันมีแต่แผ่เมตตารักใกล้ึ่งกันและกันเออสงสัยไอ้ความเมตตาด้วยบริสุทธิ์ใจของจ่าเชื่อมเนี่ยก็ทำให้งูเห่างูจงอางูเหลือมยักษ์ตะคกตะขาบแมงป่องที่มาแออัดอยู่ในถ้ำเนี่ยหนีฝนต่างไม่สนใจซึ่งกันละกัน มันก็ไม่สนใจหรือสีเชื่อมต่างคนต่างอยู่อย่างสงบมันไม่เข้ามาทำร้ายนะคะอะก็เลยทําให้จากเชื่อมนี่คิดว่าโอ้ไอ้ความเมตตาด้วยบริสุทธิ์ติดเมตตาด้วยความบริสุทธิ์นี่มันป้องกันภัยจากสัต์ร้ายได้ท่านผู้ฟังคะก็ทําให้คิดอย่างนั้นก็เลยเห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมนะคะพระมหาเชื่อมผจนกรรม ก็ประกว่าอยู่ในถ้านั้นอีกหลายวันต่อมาก็คิดว่าเออจะไปสำรวจอีกแข่งหนึ่งถ้าอีกแข่งหนึ่งในเขาหลวงนัน่นแหละก็บังเอ,อิญนะคะอะจะเชื่อมหรือว่าฤาษีเชื่อมเนี่ยก็เดินจากไปเข้าสำรวจถ้าอีกถ้ำหนึ่งพบงูเห่ามาเขาเรียกงูเห่ามาท่านผู้ฟังรู้จักไหมงูเห่ามาเนี่ยคนเท่าไปเคยรู้จัก คนที่เป็นพลานป่าหรืออยู่ตามป่าตามเขานี่นะคะก็คงจะรู้จักงูเห่าม้านะท่านผู้ฟังมีนะตัวมันเกือบเท่าโคนขาเนะี่ยท่านผู้ฟังเอ่เชื่อมบอกนะคะหรือสีเชื่อมเนี่ยซึ่งกําลังเลื้อยออกมาจากโพรงถ้าสูงเหนือหัวพอดีเลยงูเห่ามา้าตัวมันเท่าโคนขาเกือบเท่าโคนขา โอ้โหมาเจอะกันสิเอาต่างฝ่ายต่างจังงังเลยไอ้คนก็จังง,งังไอ้งูเห่ามันก็จังง,งังมันแพ่ไอ้พังผานส่งเสียงขู่ดังฟูฟูฟ,ฟูท่านผู้ฟังเมื่ออสรพิษตัวใหญ่มาขวางทางไว้อย่างเนี้เอาจะเชื่อมนะคะหรือหรือสีเชื่อมจะเดินผ่านมันไปยังไงอ่ะมันจึงจะไม่กัดเอาเนี่ยมันมีทางที่จะไปทางเดียวเอางั้นมันก็ขู่อยู่ตรงนั้นฟูฟูอยู่ตรงนั้น ก็มานึกขึ้นได้ถึงคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์บอกว่าเมื่อเจอสัตว์ร้ายแล้วก็จงทำจิตไม่ให้หวันไหวไม่ให้กลัวแล้วก็ให้หลักตาทำสมาธิแผ่เมตตาให้เขาแผ่เมตตาให้จิตบริสุทธิ์จริงๆแล้วก็เดินผ่านไปอย่าลืมตาดูเขานะหลับตาเดินผ่านไปกะเวลาอย่าไปเดินชนเขานะ เรียงเขาไกลๆแล้วเดินผ่านไปท่านบุฟังเมื่อนึกถึงได้ดูสีเชื่อมนะก็อยู่นิ่งเอาวะเป็นไงก็เป็นกันวะกำหนดจิตทีเดียวแล้วท่านบุฟังเข้าสมาธิกำหนดจิตเนี่ยเราจะเดินตรงนี้ไม่ถูกมันแน่อ่ะมันก็ขู่ฟอฟอยตรงนั้นเราจะหาทางออกไม่ได้แล้วกำหนดจิตแล้วก็คิดนะคะเอาละเจ้าก็เหมือนเรา เราก็เหมือนเจ้าพื้นดินนี้ต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างหากินนะต่างคนต่างอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันให้มันเป็นบาปเป็นกรรมต่อไปนะเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาปฏิบัตินี้ละเว้นแล้วซึ่งความชั่วถ้าเจ้าคิดจะกัดหรือฆ่าเราให้ตายก็เอาเถอะนะเราอนุญาตแล้ว แล้วเราจะไม่ถือเป็นเวรเป็นกรรมกันด้วยเราขอเดินผ่านไปนะและถ้าเราไม่เคยทำกรรมถึงกันและกันมาก่อนก็ขอจงอนุโมทนาในส่วนกุศลที่เราขอแผ่ให้เจ้าในครั้งนี้ด้วยนะคราวนี้เมื่อจ่าเชื่อมหรือษีเชื่อมนึกอธิษฐานจิตบอกกล่าวแล้วแผ่เบบตาในใจ หลับตาเดินนะอ่จานผู้ฟังทั้งใจก็ตุุมๆต,ต,ต่อมแต่ก็พยายามทําจิตบริสุทธิ์เดินผ่านงูเห่ามาตัวนั้นไปหลับตานะคะไม่มองมันทั้งๆทงี่มีเสียงมันขูฟ่ฟูฟ่ฟูฟูกล่องไปทั้งทาปรากฏว่ามันไม่ฉกมันไม่กัดมันไม่ทําอะไรแต่อย่างไรมันก็ยืดขู่มันนะก็เลยทําให้จัดเชื่อมหรือฤาษีเชื่อมเพิ่มพูนความเชื่อม,มั่น ในอนุภาพของพระรังเมตตายิ่งขึ้นช่างมีอนุภาพคุ้มครองป้องกันภัยได้อย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนะักฮ่าท่านผู้ฟังพอผ่านงูเห่ามา้าตัวใหญ่นั้นมาได้แล้วมาพบว่าถ้ำตันสิเอาจะออกให้ยังไงมาสำรวจถ้ำถ้ำตันแต่มันก็มีปล่องสูงขึ้นไปเหนือหัวประมาณยี่สิบวาเป็นปล่องขึ้นไปฮ้าท่านผู้ฟังเอาไง ฤๅษีเชื่อมก็ตัดสินใจสชคะจะาเชื่อมนะที่จะไต่ขึ้นไปบนปล่องนั้นทั้งๆท,ท,ที่เป็นเขาหินปูนนะผิวนอกของภูเขาจะเป็นหินแข็งแต่ภายในจะเป็นหินซึ่งหุก,กร่อนไปตามกาลเวลาอ่านะฉะนั้นทำไงเวลาจะปีนป่ายขึ้นไปอ่ะขึ้นไปบนปล่องอ่ะคือขึ้นไปเออคือถ้ำนี่มันอยู่ใต้ปล่องนะนะคะมันอยู่ ได้ปล่องแล้วมันจะมีปล่องขึ้นไปเอ่อเป็นภูเขาปล่องลงมาก็เป็นถ้ำท่านผู้ฟังเอ๊ะชะงโงมองดูมันยี่สิบวานะประมาณที่เราจะไต่ขึ้นไปจะต้องใช้ความรอบคอบเพราะถ้าไปเหยียบหรือเกาะเกี่ยวมันอาจจะหักแล้วหลุกร่วงลงมาได้ง่ายฤาษีเชื่อมทำไงสำรวมจิตให้เป็นสมาธิแล้วอธิษฐานจิตบอกว่าขออธิษฐานนะคะ จากนั้นก็เอามือและเท้าน่ะยันสองข้างผน,นังปล่องแล้วก็เดินลมให้ตัวเบาไต่ขึ้นไปพอขึ้นไปเกือบจะถึงปากปล่องแลท่านผู้ฟังเท้าก็กำลังเหยียบอยู่บนปุ่มหินแล้วก็เป็นหินที่ผูกกรนซึ่งทำท่าว่าจะพังทลายลงมาข้างล่างที่สูงกว่ยี่สิบวาใกล้จะถึงผูกปล่องแล้วค่ะปากปล่องแล้วแต่ว่าฤาษีเชื่อมท่านก็ยังมีสติดีอยู่นะ ไม่ตกใจนึกในใจบอกว่าเอ้าถ้ามันจะถึงคราวต,ตายก็เอาเลยเราจะขอทิ้งซากศพที่น่าเกลียดนาชังไว้ในถ้ำนี่แหละจะได้ไม่มีใครมาเห็นเป็นภาพอุจารในตาแต่ถ้าธรรมะมีจริงการปฏิบัติธรรมะจะต้องช่วยเราได้ด้วยบารมีที่เราสร้างสมมา บารมีของพระพุทธองค์พอนึกแค่นี้แล้วก็ท่านผู้ฟังคะจะเชื่อมหรือฤาษีเชื่อมรู้สึกว่าร่างกายเบาอยู่เลยตัวลอยวูบขึ้นจนสามารถตายขึ้นไปจนถึงปากปล่องได้นะท่านผู้ฟังมาพิเคราะห์ดูสันนิษฐานดูในเวลาขับขันอย่างนี้ลิติจิตของคนเราเนี่ยจะก่อเกิดโดยอัตโนมัตินะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติอย่างรุนแรงและมหาศาลจริงๆท่านผู้ฟัง อาเชื่อมไตขึ้นไปถึงปากปล่องได้แล้วหยุดนั่งพักเหนื่อยหายใจเหลยวไปมองรอบๆก็พบหินลักษณะคล้ายหัวเสือเนี่ยค่ะชูออกมาตรงปากปล่องค่ะแล้วตรงหินนั้นคล้ายหัวเสือนั้นเห็นมีวัตถุอย่างหนึ่งเป็นสีเขียวนะแวววาวแวววาวเอามือ,อ,อ,อไปลูบคลำก็มีเสียงลึกลับกระทิปบอกบอกว่านี่แหละคือเหล็กไหลนี่แหละคือเหล็กไหลอยากได้ไหมละ่ะนี่แหละคือเหล็กไหลอยากได้ไหมละ่ะ ท่านผู้ฟังคะจะเชื่อมเหลียวหาที่มาของเสียงก็ไม่เห็นก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นเสียงของพูดผีวิญญาณเจ้าธรรเจ้าเขาอ่ะคอยจับตามองเขาอยู่อคลายกําลังจะลองใจอวันนี้เหล็กไหลอยากได้ไหมล่ะก็ตอบในใจบอกว่า ตั้งแต่ข้าพเจ้ามาอยู่ภูเขานี้ก็ได้ประกาศสัจจะไว้แล้วว่าจะไม่ต้องการสิ่งใดของมีค่าใดๆทั้งสิ้นต้องการอย่างเดียวคือขอปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรมเหล็กไหลนี่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการเหล็กไหลอย่ามาชวนให้เราเอาเราไม่ต้องการเหล็กไหลอ่าพูดซ้ําๆนั่นนะคะท่านผูฟังแต่ทําไมรู้ไหมป้ไก่มองไปมองมาเวลาหมดแล้วนี่อ่าไว้ฟังต่อพรุ่งนี้ดีไหม นะคะพวกนี้จะเชื่อมจะประจนภัยอีกต้องเยอะแยะอะไรมันจะมากันบ้างเนี่ยเนาะสวัสดีนะคะ